ถ้าย้ายไปกับท่านนายกเนี่ยกลัวไหมว่าสุดท้ายจะกลายเป็นพรรคฝ่ายค้านผมไม่ได้สนใจตรงนั้นอยู่แล้วก็ผมเลือกข้างอยู่แล้วตอนจะไปตรงไหนข้างนี้จะไปตรงไหนผมก็ต้องไปอยู่ตรงนั้นเอาอุดมการณ์เป็นตัวตั้งครับครับพี่ชัดตอบตรงไปตรงมามากเลยนะชวนไปถึงชวนไปรวมไทยสร้างชาติครับเหลือฮะนานยังก็สักสองสามอาทิตย์นะเหลือตัดสินใจยังผมเป็นคนไม่ชอบโกหกไม่มีสัญญาเลยก็ฟังมาตลอดมันน่าจะ500อะไรพอออกมา100งงครับโกรธไหมก็มีความรู้สึกนะครับโกรธใครโกรธคนนี้ให้หาร100ไงไม่รู้ใครผมเคยพูดกับท่านประวิตรนะฮะว่าบอกถ้าหากหาร500เนี่ยพรรคเล็กก็จะยังไปได้แล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนในเวลาจริงๆครับก็ต้องช่วยท่านอะครับนะครับเพราะเราอย่างผมเนี่ยยังไงผมก็ช่วย 100% ล้านเปอร์เซ็นต์เลยดีกว่าล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าผมไม่เอาคนที่จะล้มสถาบันอยู่แล้วผมรู้ว่าใครเป็นใครนะครับครับเพราะนั้นถ้าตรงนี้เราช่วยเขาได้เยอะแต่ถ้ามาออกมาอย่างนี้เราก็ช่างมันเราก็ต้องสู้อยู่แล้วครับตอนคุยกับพลเอกประวิตรนานยังครับนานแล้วครับปีนี้ครับปีนี้ครับตอนนั้นทะลักปากไหมท่านก็พยักหน้าเราก็เลยตั้งความหวังเอาไว้ว่ามันจะต้องหาร500ตอนที่ตอนนั้นยังรู้สึกยังไม่โหวตนะฮะว่าจะเข้ามาแล้วมากลายเป็น500เนี่ยครับเราก็นึกว่ามันน่าจะผ่านเพราะมันกลับมาเป็น500แล้วนะครับจะไม่ถ้ามันดึงกันจะหมดเวลาไปตัวผมเองนะครับผมก็มีความคุ้นเคยกับทางท้องถิ่นครับพอสมควรอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราไปเชียงใหม่นะครับทางสมาคมก็จัดก็แต่ละคนก็มาแสดงความเจตจำนงว่าจะช่วยครับอย่างไรอย่างของปฏิริษีเนี่ยโอเคไม่มีปัญหาแต่เขตเขาก็อาจจะมีความคุ้นเคยกันเป็นส่วนตัวอย่างนี้ได้ครับก็ยังเชื่อว่าเราก็ยังพอจะมีความหวังอยู่บ้างแต่คงไม่มากพลเอกประวิตรชวนไปอยู่ด้วยกันไหมเคยชวนผมนานแล้วครับแต่ตอนหลังนี่ไม่ได้ชวนนะเพราะว่าผมก็บอกอ่ะผมก็พูดกับท่านตรงผมขออยู่ผมอย่างนี้ดีกว่าพลเอกประยุทธ์แหละครับชวนไหมก็ท่านก็เคยครับต้องพูดตรงๆนะครับชวนไม่เร็วๆนี้ไหมก็ครับก็มีท่านก็บอกพี่ช่วยกันนะผมก็ครับนะฮะช่วยกันนี่หมายถึงว่าไปด้วยกันป่ะก็คงอย่างนั้นนะครับแต่ทีนี้ก็ยังก็คุยกันอยู่นะครับว่าจะให้เราไปอยู่ตรงไหนยังไงมันใช่ไหมเราเข้าไปแล้วเราจะทำอะไรได้แค่ไหนครับถ้าไปแล้วไปลอยๆแล้วเราไม่มีสิทธิ์จะไปพูดอะไรเลยมันก็คงไม่ได้คือไม่มีที่ไม่มีทางครับอันนั้นก็คงไม่ไปครับครับชวนนี่หมายถึงว่านี่พี่ชัดตอบตรงไปตรงมามากเลยนะครับชวนไปถึงชวนไปรวมไทยสร้างชาติครับเหลือฮะนานยังก็สักสองสามอาทิตย์เลยไม่รู้นะก็เดี๋ยวก็ถ้ามีส่งคนมาคุยก็ต้องคุยกันนะครับนี่น่าจะบอกกับผมเป็นที่แรกมั้งเนี่ยใช่ไหมไม่เคยพูดใครตกใจ ชวนไปหมดเลยไหมครับก็ต้องดูครับว่าถ้าไปเนี่ยพวกเราจะแต่ละคนจะไปกันยังไงเรื่องยุ่งยากนะครับนะท่านบอกถ้าจะให้เอางี้นะถ้าจะให้ผมไปช่วยเนี่ยควรจะให้ผมไปทำอะไรได้แค่ไหนยังไงต้องมีกฎเกณฑ์ให้มันชัดเจนแล้วเราได้ยื่นเงื่อนไขมาบอกถ้าไปเนี่ยผมขอทำอันนี้เราได้ยังครับยังอันนี้ก็ถามต้องทั้งฝ่ายที่เขาจะมาคุยเขาต้องเป็นคนเสนอเองถูกไหมซึ่งเราจะโอเคไม่โอเคนั่นอีกเรื่องนึงครับถ้าเราไปยื่นมันเหมือนเราอยากจะไปเหมือนเราอยากไปเหลือเกินไม่ใช่ฮะอยากไปได้นู่นได้นี่อะไรเงี้ยมันไม่ดีเดี๋ยวเขามองเราไม่ดีอันเนี้ยท่านนายกสื่อสารชัดเจนว่าท่านชวนไปอยู่รวมไทยสร้างชาติท่านมาช่วยทำช่วยกันดูแลประเทศนะครับมันอยู่ที่เขาจะพูดกับเราพูดถ้ามาพูดกันแบบว่าเราฟังแล้วมันไปกันได้เราไม่ใช่คนทิ้งพวกนะครับเราไม่ใช่คนที่ไปแล้วไม่มีความหมายอย่างเงี้ยมันก็ไปกันได้
อยู่ที่เขามากกว่าไปแล้วต้องมีความหมายครับครับถ้าภาษาชาวบ้านคือไปแล้วต้องมีบทบาทนะครับกำหนดยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ก็ว่ากันไปแบบนี้ใช่ไหมครับผมถามเพิ่มเติมนิดนึงครับพี่ชัดการตัดสินใจว่าจะไปหรือไม่ไปในครั้งนี้เนี่ยมันถ้าเราถอดตัวเองมาก่อนนะแล้วมองเข้าไปเนี่ยถ้าย้ายไปกับท่านนายกเนี่ยกลัวไหมว่าสุดท้ายจะกลายเป็นพรรคฝ่ายค้านผมไม่ได้สนใจตรงนั้นอยู่แล้วก็ผมเลือกข้างอยู่แล้วนั่นจะไปตรงไหนข้างนี้จะไปตรงไหนผมก็ต้องไปอยู่ตรงนั้นเอาอุดมการณ์เป็นตัวตั้งครับครับใช่ไหมครับครั้งล่าสุดตอนที่ท่านนายกมาชวนเนี่ยส่งคนมาหรือกินกลางมาอีกเลยก็ให้คนติดต่อมาแล้วผมก็รับโทรศัพท์ครับก็คุยโดยตรงครับคุยกันไม่กี่นาทีเขาก็ครับก็แค่นั้นเองเลยเร็วๆนี้ไหมที่จะตอบเซย์เยสเซโนไปที่รวมไทยสร้างชาติก็อยู่ที่เขาจะมาคุยกันครับมันจะมีอีกช็อตหนึ่งใช่ไหมมันต้องคุยกันครับดังนั้นตอนนี้ยังก็ใจเนี่ยไปแหละแต่รอเงื่อนไขผมสรุปแบบนี้ใจไปแต่รอเงื่อนไข